วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวนะคะเข้าสู่วันศุกร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะศุกร์แห่งชาตินั่นแหละค่ะยิ้มเลยนะใช่แล้วนะคะยิ้มกันสดใสทีเดียวนะคะเพราะว่าเชื่อว่าตั้งแต่ค่ำคืนนี้นะคะยาวไปจนถึงเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมีแพลนเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าหยุดพักผ่อนแบบยาวๆไปก่อนจะถึงวันจันทร์อย่างไรก็ตามใครเดินทางไปที่ไหนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเห็นอะไรรกหูรกตาหรือว่าเห็นอะไรอยากจะส่งต่อข่าวสารข้อมูลมานะคะ5ช่องทางของรายการตีคล้องค่ะยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันอะไรเราสามารถรักกรุงเทพได้ทุกวันนะคะด้วยการเข้ามาตีคล้องยามที่คุณผู้ชมนั้นเจอกับปัญหานะคะบอกเล่าปัญหาต่างๆเข้ามานะคะผ่านช่องทางแรกของเราเลยนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์นี้24ชั่วโมงสายตรงรายการตีคล้องร้องข่าวนะคะ0968587245ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางอีเมลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่อยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเลยนะคะใครเจอภาพเจอคลิปวิดีโอหรือว่าอยากจะส่งต่อภาพแชร์ภาพกันนะคะส่งกันเข้ามาได้ค่ะที่อีเมลตีคล้อง @metrotvbangkok.com ค่ะขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางแบบด่วนๆเลยนะคะเจอปัญหาปุ๊บนึกถึง4ตัวนี้เลยนะคะ1555ค่ะสายด่วนร้องทุกกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากนี้ค่ะสายด่วน199ของพี่ๆฮีโร่นะคะพี่ๆสถานีดับเพลิงที่อยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเจอเรื่องอะไรรีบๆด่วนๆเร่งๆหรือว่าอยากจะให้พี่เขาเนี่ยช่วยเหลือนะเพราะว่าในเรื่องของฟืนไฟในเรื่องของสิ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะพี่ๆเขาช่วยได้จริงๆค่ะ199ค่ะทำให้เรารู้เลยนะคะว่าฮีโร่นี่ไม่ได้มีอยู่แต่ในภาพยนตร์นะคะแน่นอนมีอยู่ในชีวิตจริงพี่ๆ199ของเรานะคะหรือคุณผู้ชมนะคะเจอปัญหาอาจจะปัญหาเดียวหรือหลากหลายปัญหาก็ได้อยากจะรวบรวมนะคะแล้วก็เขียนผ่านตัวอักษรบรรยายมาแบบละเอียดเลยนะคะส่งรูปประกอบมาก็ได้นะคะก็เขียนใส่ไปสัญญาบัตรหรือจดหมายแล้วส่งมาที่นี่เลยค่ะตู้ปน5555 54ตัวนะคะต้องบอกว่าทุกเรื่องราวอย่างที่บอกไปว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมกันได้นะคะใช่ค่ะนะคะเหมือนเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเริ่มต้นจากเรื่องนี้เลยนะคะทุกปัญหานะคะที่คุณผู้ชมแจ้งมานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ผู้บริหารท่านลงพื้นที่ไปรับฟังด้วยตัวเองนะคะมีความห่วงใยทุกสุขในทุกๆสิ่งจริงๆค่ะล่าสุดค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านห่วงใยในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งความสะอาดค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะพี่มะปรางเป็นช่วงฤดูฝนแล้วฝนตกแบบให้ลุ้นกันตลอดเวลาเลยนะคะว่าจะตกกี่โมงตกบางครั้งฝนตกแดดออกใช่ไหมใช่ไหมคะอากงอากาศเปลี่ยนแบบนี้นะคะไหนจะเรื่องสุขภาพอีกไหนจะความไม่สะดวกสบายต่างๆนะคะซึ่งท่านก็ยิ่งห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทุกสุขของประชาชนในช่วงนี้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านได้ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็มีการกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆนั้นลงพื้นที่ค่ะติดตามปัญหาความเดือดร้อนคือไปฟังจากปากพี่น้องประชาชนเลยนะคะจะได้นำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขแล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานนะคะซึ่งมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเขตเข้าร่วมการประชุมนะคะจัดขึ้นที่ห้องรัตนโกสินทร์สารวาการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างที่ลุงน้ำกับพี่มะปรางบอกไปช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนหลายพื้นที่ในกรุงเทพพวกเราเห็นกันแล้วนะคะว่าปริมาณฝนนั้นเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็กังวลนะคะท่านเกรงว่าพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะทำให้ป้ายโฆษณาต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าเนี่ยอาจจะหักโค่นล้มลงมาสร้างความเสียหายแล้วก็ความเดือดร้อนทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเพราะเราเคยเห็นจากภาพข่าวกันมาแล้วใช่ไหมคะท่านก็เลยสั่งกำชับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งสำนักการระบายน้ำสำนักการโยธาสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักการจราจรและขนส่งและสำนักงานเขตนะคะทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเลยค่ะคอยเฝ้าระวังติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะต้องบอกว่าปริมาณฝนในระยะนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ระบุว่าจะมีปริมาณฝน 30-40% ของพื้นที่นะคะในเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามก็เฝ้าระวังกันสักนิดนึงแล้วก็ติดตามข่าวสารของทีมงานของเมโทรทีวีสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนน้องลูกน้ำจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่านั่นจะบอกว่าปริมาณฝนจะตกที่ใดจะมีการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝ
ลไปยังเขตใดบ้างทันสมัยแล้วก็แม่นยำใช่ค่ะต่อเนื่องกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าการจัดระเบียบก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะคะซึ่งก็เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็รัฐบาลนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้ากรุงเทพมหานครได้มีการจัดระเบียบพื้นที่ค่ะก็มุ่งหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นได้รับความสะดวกสบายในเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านเป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตนะคะซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่2ประจำปี2558ค่ะซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานของเทศกิจในแต่ละเขตในเรื่องของการกวดขันผู้ค้าในจุดผ่อนผันทั้ง193จุดค่ะการจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งต้องบอกว่าการประชุมนี้ก็มีท่านวรรลบสุวรรณดีค่ะประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจร่วมด้วยนะคะในที่ประชุมค่ะได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจว่าจะต้องหมั่นดูแลพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะให้มีความเป็นระเบียบนอกจากนี้ค่ะห้ามไม่ให้มีผู้ค้ากลับเข้ามาทำการค้าในพื้นที่โดยเฉพาะ5จุดกวดขันพิเศษค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมาดำเนินการประจำจุดตลอดเวลาด้วยนะคะหากพบว่ามีผู้ค้าฝ่าฝืนให้จับกุมและเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้วยค่ะอย่างไรก็ตามในส่วนของจุดผ่อนผันที่มีผู้ค้าน้อยกว่า15รายให้ทำการยกเลิกภายในวันที่30มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการจัดระบบระเบียบกันเนี่ยผู้ค้าเองเนี่ยค่ะกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเตรียมพื้นที่จุดผ่อนผันต่างๆไว้ให้นะคะแต่ถ้ามีผู้ค้าน้อยกว่า15รายคงจะต้องมีการดูว่าอาจจะต้องยกเลิกตรงนั้นและหาวิธีทางอื่นๆอีกหรือไม่นะคะใช่ค่ะนะคะในเรื่องเหล่านี้กรุงเทพมหานครมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะว่าจะมีผลกระทบอะไรมั้ยอย่างที่พี่มะปรางบอกไปนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องดูความสะดวกแล้วก็ถูกต้องนะคะในส่วนของประชาชนคือดูผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอันนี้สำคัญมากๆใช่แล้วค่ะทีนี้มาที่คอนเสิร์ตดีๆนะคะที่จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเตรียมจัดคอนเสิร์ตเทิดพระพักตร์มหาองค์ราชันนะคะเพื่อนำรายได้ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครค่ะท่านร่วมกับพลเอกพินพาทสริวัฒน์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยดร.บัญชรจันดาอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะมีการแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตเทิดพระพักตร์มหาราชันณห้องประชุมองค์การทหารผ่านศึกถนนราชวิถีนะคะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาและครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะซึ่งคอนเสิร์ตเทิดพระพักตร์มหาราชันจะจัดแสดงที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะจำนวน2รอบการแสดงรอบแรกเวลา 13:00 น.เป็นรอบการกุศลส่วนรอบที่2ค่ะเวลา 19:00 น.รอบบุคคลทั่วไปนะคะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใครสนใจไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะซึ่งภายในคอนเสิร์ตค่ะพี่มะปรางพี่มะปรางต้องอยากไปดูแน่ๆนะคะโอ้โหหลากหลายนะคะเริ่มตั้งแต่รุ่นเก่าเลยค่ะวง The Palace และพี่ก้องสหรัฐแบบนี้อันนี้ล่ะค่ะอยากดูต้องไปเลยคุณตู่ภพธรอย่างนี้อันนี้ก็ชอบมากเลยคุณเอ๊จิรากรอย่างนี้นะคะแล้วคุณสงกรานต์ The Voice ด้วยแต่อันแรกอะค่ะอาจจะตามไม่ค่อยไม่ทันนะคะวง The Palace อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็ต้องถามจากคุณอาคุณนาคือทุกคนพยายามบอกว่าไม่ทันแต่จริงๆแล้วคือร้องได้กันใช่มั้ยใช่ถ้าเจอเพลงของเขาแล้วเนี่ยต้องร้องได้แน่นอนถูกต้องต้องขยับแข้งขยับขาเพราะว่าถ้าถามรุ่นแบบว่าเนี่ยร้องเนี่ยร้องได้มั้ยใช่มั้ยคะ The Palace เพลงอะไรคะดวงใจฉันรักเธออะไรต้องถามคนที่เขาอยู่ในยุคนี้กันต้องรองจริงๆแล้วทีมงานของเราทราบนะกระดิกขากระดิกไม้กระดิกมือกันยกใหญ่เลยว่ากันไปนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นคอนเสิร์ตดีๆนะคะติดตามกันได้ค่ะค่ะนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวในเรื่องของการท่องเที่ยวใครที่ชอบเรื่องการท่องเที่ยวต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครน่าดีใจมากๆแล้วเราเองก็จะรักษาแชมป์แบบนี้ตลอดไปนะคะเพื่อที่จะต้องดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราได้ด้วยนะคะเขาบอกว่ามีในเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากกันค่ะกรุงเทพมหานครยังรั้งอันดับ2สุดยอดเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดค่ะ
รายละเอียดในเมืองอื่นๆนะคะที่น่าติดตามเขาบอกว่าเป็นผลการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลกประจำปี2515ค่ะของ Mastercard เขาได้มีการทำไว้นะคะมีการจัดอันดับตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนค่ะและมีการพักค้างคืนรวมถึงมีการใช้จ่ายข้ามพรมแดนนะคะตามเมืองต่างๆเนี่ยมีการสำรวจแล้วเนี่ย132แห่งทั่วโลกพบว่ากรุงเทพมหานครค่ะติดเป็นอันดับที่2ของโลกนะคะขณะที่ติดเป็นอันดับที่1ในภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเมืองที่อยู่อันดับ1เป็นเมืองอะไรรู้ไหมคะอะไรคะลอนดอนค่ะอังกฤษนะคะเป็นเมืองสวยงามนะที่ทุกคนต้องไปเยือนแน่นอนอันดับที่2ค่ะกรุงเทพมหานครของเราค่ะมีนักท่องเที่ยวมาถึง 18.24 ล้านคนนะคะขณะที่ลอนดอนอังกฤษเนี่ยเขาอยู่ที่ 18.82 ล้านคนไม่ห่างกันมากไม่ห่างกันมากใช่แล้วค่ะอันดับ3ค่ะนครมหานครปารีสค่ะฝรั่งเศสนั่นเองนะคะมีนักท่องเที่ยว 16.06 ล้านคนค่ะดูไบนักท่องเที่ยว 14.26 ล้านคนอันดับ5ค่ะอิสตันบูลนะคะมีนักท่องเที่ยว 12.56 ล้านคนค่ะแล้วก็อันดับที่6ค่ะนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็มีนักท่องเที่ยว 12.72 ล้านคนค่ะอันดับที่7สิงคโปร์อันดับที่8กัวลาลัมเปอร์อันดับที่9โซลนะคะอันดับ10ค่ะฮ่องกงนะคะแหมฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยิ้มสยามนะใช่ไหมคะเราต้องรักษายิ้มสยามของเราไว้นะคะแล้วก็การดูแลบ้านเมืองของเราให้สะอาดสะอ้านเนี่ยค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมานะคะก็อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณกรุงเทพมหานครไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะที่มีโครงการดีๆกิจกรรมดีๆด้านการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่สำคัญท่านขอบคุณประชาชนทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งเลยนะคะในการต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มด้วยน้ำใจไมตรีแล้วก็พี่ๆเทศกิจของเราใช่ไหมที่ไปประจำการอยู่ตามท้องสนามหลวงแล้วก็วัดพระแก้วในการดูแลนักท่องเที่ยวนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครค่ะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังจริงๆใช่แล้วนะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องดีๆมาฝากกันค่ะพี่มะปรางที่เขตบางกอกน้อยเขามีนาทีรีแลกซ์ด้วยอ่ะนาทีนาทีนั้นเราคือแบบสบายรีเป็นอย่างไรยังไงอยากรู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็ภารกิจของพี่ฮีโร่อันนี้อาจจะไม่รีแลกซ์เท่าไหร่นะคะสักครู่เดียวค่ะ